ดีครับสมาชิกเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นและนักลงทุนทั่วไปนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับสมรภูมิหุ้นร้อนนะครับเราจะมีประจำกันทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นนะครับใครที่เปิดเข้าไปในเว็บไซต์ก็จะเห็นช่องหนึ่งที่เป็นของสมรภูมิหุ้นร้อนครับก็เป็นทีวีออนเว็บไซต์นั่นเองนะครับวันนี้สมรภูมิหุ้นร้อนนะครับก็จะมาพูดถึงหุ้นที่ร้อนๆในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับก็คือบริษัทคาวเทคแอดวานซ์จำกัดมหาชนหรือว่า AJD นั่นเองนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าราคาของ AJD นะครับหลังจากมีการเข้าตลาดมานะครับราคาก็มีความเคลื่อนไหวไปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือราคาหูหวาน่าดูด้วยกันนะครับเรามาเริ่มต้นกันดูที่ราคากันก่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่าราคาของหุ้นของ AJD หรือว่าคาวเทคแอดวานซ์นะครับราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ประมาณสักกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับราคาตอนนั้นยังต่ำกว่า1บาทอยู่นะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับในช่วงปลายพฤศจิกายนนะครับราคาขึ้นไปถึง4บาทเป็นทีเดียวนะครับก็เรียกว่าราคาเพิ่มขึ้นมาถึง3เท่าตัวนะครับสำหรับราคาหุ้นของ AJD นะครับสำหรับราคาที่ปรับตัวขึ้นมาแรงๆพร้อมกับมูลค่าการซื้อขายและมีการไล่ราคากันตลอดนะครับมีปัจจัยมาหลายๆอย่างด้วยกันนะครับแรกปัจจัยแรกก็คือเรื่องของ Set Top Box นะครับซึ่งก็มีสตอรี่ที่เรียกว่าเอามาเล่นหุ้นตัวนี้ได้อย่างมากมายทีเดียวนะครับเพราะว่า AJD เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ Set Top Box นะครับหรือว่ากล่องสัญญาณรับทีวีดิจิตอลนั่นเองนะครับก็มีการไล่ใช้สตอรี่ตรงนี้นะครับในการไล่ราคาของ AJD ขึ้นมานะครับโดยมีการสร้างกระแสข่าวขึ้นมานะครับว่า AJD น่าจะมีกำไรอย่างเป็นล่ำเป็นสันหรือกำไรค่อนข้างจะเติบโตสูงจากการขายกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของพันธมิตรนะครับก็มีข่าวกระแสข่าวในห้องค้าต่างๆครับว่า AJD นะครับจะมีการร่วมกับพันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกมหรือธุรกิจอะไรต่างๆครับซึ่งก็จะเป็นกระแสข่าวที่สร้างทำให้ก็เรียกสร้างความฮือฮาและก็ทำให้ราคาของ AJD เนี่ยปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทำให้ราคาของ AJD ที่ผ่านมาเนี่ยราคาค่อนข้างจะร้อนแรงทีเดียวนะครับแต่ที่สำคัญคือทั้งเรื่องของการขายกล่องทีวีดิจิตอลหรือว่าการเข้าไปซื้อธุรกิจเกมอะไรต่างๆนะครับล่าสุดก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปอะไรออกมานะครับโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจเกมนะครับดีลนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าจะออกมาอย่างไรนะครับขณะเดียวกันในแง่ของตัวกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลหรือว่าเซ็ตท็อปบ็อกซ์นะครับณล่าสุดหลายๆคนก็มองว่า AJD น่าจะเป็นเจ้าตลาดหรือว่า market share สูงสุดนะครับแต่ว่าณตอนนี้ก็ยังไม่มีตัวเลขอะไรยืนยันออกมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น2สตอรี่ที่เรียกว่าดันราคาหุ้นของ AJD ปรับตัวขึ้นมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ถือว่านักลงทุนหลายคนนี้ก็น่าจะรับรู้แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเข้าไปลงทุนในหุ้นตัวนี้บ้างแล้วนะครับแต่ก็ตามนะครับเมื่อราคาขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับ AJD ก็สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับนักลงทุนทั่วไปนะครับโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นเดิมของ AJD นะครับก็มีการประกาศเพิ่มทุนนะครับเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับมีการประกาศเพิ่มทุนมากมายเลยทีเดียวนะครับมี2ส่วนในการนะครับก็เพิ่มทุนทั้งในส่วนของPP หรือว่าเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงนะครับจำนวนหนึ่งนะครับและอีกจำนวนหนึ่งก็คือเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในแง่ของการแจกวอร์แรนต์นั่นเองนะครับแต่ว่าปัจจัยที่น่าจับตาก็คือการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับก็คือให้กับนักทุนที่แบบเฉพาะเจาะจงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่หลายๆคนจับตานะครับเนื่องจากว่ามีการเพิ่มทุนถึง 1,500 ล้านหุ้นนะครับให้กับนักทุนแบบเฉพาะเจาะจงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือราคานี่แหละครับ10สตางค์ซึ่งถือว่าต่ำกว่าราคากระดานค่อนข้างมากนะครับประมาณเกือบ 100% เลยทีเดียวนะครับในแง่ของราคาเรียกว่าเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำมากนะครับเป็นราคาคาเลยนะครับก็ถือว่านักทุนผู้ถือหุ้นเดิมนะครับก็ค่อนข้างจะหวั่นไหวทีเดียวนะครับเห็นได้ชัดว่าการตอบสนองของนักทุนก็คือการเทขายหุ้นของ AJD ออกมานะครับเนื่องจากว่าไม่แน่ใจแล้วก็เพิ่มทุนไปมากมายขนาดนั้นนะครับและที่สำคัญคือราคาต่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นต่ำกว่าราคากระดานถึงเกือบ 100% นะครับไม่พอนะครับยังต่ำกว่าราคาบุ๊กไวรูด้วยนะครับบุ๊กไวรูของตัว AJD อยู่ที่ระดับ18สตางค์นะครับแต่ว่ามีการขายหุ้นร่วมทุนในราคาที่10สตางค์วันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ช็อกกับให้กับผู้ถือหุ้นของ AJD นะครับหลังจากที่สนุกสนานในการไล่ราคาของ AJD กันมาในรอบ 1-2 เดือนที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่า
สร้างความผิดหวังนะครับและที่สำคัญคือพอยต์ตรงนี้แหละครับทำให้ตลาดหลักทรัพย์ต้องมีการสั่งให้กับ AJD นะครับมีการชี้แจงว่าการลดทุนแบบเฉพาะเจาะจงตรงนี้แหละครับ 1,500 ล้านหุ้นที่ผ่านมานะครับเอาไปให้ใครนะครับรายชื่ออาจจะมีนะครับแต่ว่าเหตุผลที่สำคัญคือทำไมต้องเพิ่มทุนมากมายขนาดนั้นและที่สำคัญคือราคาทำไมถึงถูกกว่ากระดานถึงเกือบ 100% แล้วก็ต่ำกว่าพวกวัยรุ่นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำถามของตลาดหลักทรัพย์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการสั่งให้กับ AJD นะครับชี้แจงภายในวันที่28พฤศจิกายนหรือวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับเรื่องนี้ปรากฏว่าทาง AJD นะครับก็มีการประชุมบอร์ดครั้งใหม่นะครับนานนี้ก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยเช่นกันนะครับมีการยกเลิกมติตรงนี้ออกมานะครับก็คือมติในการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงหรือว่า PP นะครับ 1,500 ล้านหุ้นเนี่ยยกเลิกไปแล้วนะครับในราคาที่10ต่างนี้มีการยกเลิกไปนะครับแต่ว่ายังมีเงื่อนไขในแง่ของการแจกวอร์แรนต์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมอยู่นะครับในจำนวนประมาณ600กว่าล้านหุ้นนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ามีการเพิ่มทุนครั้งนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือพอยกเลิกไปแล้วเนี่ยครับตลาดหลักทรัพย์เองก็ยังมีการคงเขาเรียกว่าเครื่องหมาย SP หรือห้ามการซื้อขายของตัวAJD ไว้อยู่นะครับเนื่องจากว่าการออกมาเขาเรียกว่าคลิปมติเดิมนะครับในรอบสัปดาห์เลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับมีการมีมติออกมาว่าเพิ่มทุนนะครับแต่สุดท้ายก็มีการยกเลิกไปนะครับตลาดทรัพย์ก็มีการทวงถามไปว่าสาเหตุทำไมถึงยกเลิกเร็วขนาดนั้นแล้วก็ที่สำคัญคือผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงเนี่ยครับมีความเกี่ยวเนื่องอย่างไรนะครับเพราะว่าแล้วใครเป็นคนเชื้อเชิญมานะครับจำนวน13รายที่ปรากฏชื่อในแบบเพิ่มทุนที่ผ่านมานะครับเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในขั้นตอนที่ตลาดทรัพย์ควรถามออกไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับและที่สำคัญคืออีกเรื่องหนึ่งคือล่าสุดนะครับทาง AJD นะครับก็ได้มีการชี้แจงออกมาแล้วนะครับว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้นะครับก็ทาง AJD ก็ชี้แจงว่าจะไปเพิ่มทุนในเพื่อใช้ขยายธุรกิจในอนาคตนะครับแล้วก็ผู้ถือหุ้นต่างๆก็มีคุณอมรมีมโนนะครับเป็นผู้เชื้อเชิญเข้ามานะครับ13รายนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องดูนะครับพอชี้แจงออกมาปุ๊บนะครับตลาดทรัพย์จะกดซึ่งหมาย SP อย่างไรนะครับแล้วก็จะมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นักลงทุนค่อนข้างจะช็อกกับตัวของ AJD นะครับเนื่องจากว่า AJD เข้าตลาดทรัพย์มาไม่นานนี้เองนะครับแล้วก็มาเพิ่มทุนแบบมโหฬารเช่นนี้นะครับอันนี้ก็ทำให้ในแง่ของ AJD นี่น่าสนใจทีเดียวว่าราคาหุ้นในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับและที่สำคัญคือมีข่าวซุบซิบภายในวงการหุ้นเองนะครับว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้นะครับ 1,500 ล้านหุ้นที่มีการยกเลิกไปนะครับจริงๆแล้วนะครับเป้าหมายก็จะมีให้กับผู้ถือหุ้นอยู่2กลุ่มด้วยกันนะครับอันนี้เป็นกระแสข่าวลือนะครับยังไม่ได้รับการยืนยันแต่อย่างใดนะครับก็บอกว่าส่วนหนึ่งก็จะเป็นของผู้ถือหุ้นเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะให้กับกลุ่มเสียคนหนึ่งนะครับชื่อว่าสองเสือนะครับแต่เป็นอย่างไรนี่ก็ต้องดูแล้วครับสองเสือนี่คือเป็นใครนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งนี่จะให้กับกลุ่มนั้นนะครับแต่ว่า13ชื่อนี่อาจจะเป็นชื่อที่เป็นโนมินีมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ซุบซิบกันในแวดวงการหุ้นนะครับว่าการลงทุนครั้งนี้แน่นอนนะครับราคาแค่10สตางค์เนี่ยคงไม่ใช่ธรรมดาแน่ๆนะครับเพราะว่าขายถูกเหลือเกินนะครับถูกกว่ากระดาษถึงเกือบ 100% นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แน่นอนนะครับอาจจะจบไปแล้วนะครับในแง่ของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์เดียวเองนะครับในเรื่องของการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงนะครับแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนนะครับตรงนี้ต้องไปติดตามกันดูนะครับว่าเกิดความเสียหายกับนักลงทุนอย่างไรเพราะมีการไล่ราคากันตั้งแต่ราคาต่ำมากจนมาถึงระดับสูงสุดถึง4บาทเลยทีเดียวนะครับในแง่ของ AJD นะครับแต่ถ้าเรามาดูในแง่ของปัจจัยพื้นฐานหรือว่าผลประกอบการที่แท้จริงของ AJD นะครับในช่วงไตรมาส3ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่า AJD นะครับที่หลายๆคนบอกว่าน่าจะมีกำไรนะครับจากเซ็ตท็อปบ็อกซ์นะครับปรากฏว่าในช่วงไตรมาส3ที่ผ่านมาครับมีผลการดำเนินสุทธิอยู่ประมาณ2ล้านบาทนะครับจริงๆแล้วก็ดูเหมือนกับว่าหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะในมองยังมองในมุมบวกอยู่นะครับเอ๊ะอาจจะยังไม่ได้รับหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะในมองยังมองในมุมบวกอยู่นะครับเอ๊ะอาจจะยังไม่ได้รับในแง่ของยอดขายจากเซ็ตบ็อกซ์หรือเปล่านะครับทำให้ถึงขาดทุนนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องจับตากันต่อนะครับว่าถึง54เนี่ยจะสมราคาคุยหรือเปล่านะครับที่ว่า AJD จะมีรายได้และกำไรจากเซ็ตบ็อกซ์อย่างมโหฬารนะครับในแง่ของการแจกคูปองในช่วงตุลาคมที่ผ่านมานะครับนี้ต้องจับตาดูนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องบอกว่าสตอรี่ของเซ็ตท็อปบ็อกซ์นะครับธุรกิจนี้หลายคนประเมินว่าอาจจะอยู่ได้ไม่นานมากนะครับเพราะเนื่องจากว่าการขายกล่องขายไปแล้วนะครับอาจจะใช้ถึงปี2ปี3ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ไซเคิลของการใช้กองนะครับอาจจะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจนี้อาจจะมาเร็วแล้วก็ไปเร็วได้เหมือนกันก็ต้องดูแล้วครับว่าตัว HD จะมีธุรกิจอะไรอื่นๆนะครับที่ซัพพอร์ตนอกเหนือจากตัวธุรกิจที่มีโดดเด่นในแง่ของการขายกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยยังดีอยู่หรือเปล่ายอดขายยังเติบโตต่อเนื่องหรือเปล่าอันนี้นักทุนหรือว่าสมาชิกของเว็บไซต์ครับคุณเองก็ต้องติดตามกันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับตัวAJD นะครับซึ่งถือว่าเป็นหุ้นร้อนๆและก็ทำให้หลายคนสนุกสนานกับการไล่ราคานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อาจจะโศกเศร้ากับการที่ราคาปรับตัวลงมาเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหุ้นของ AJD นะครับในสมรภูมิหุ้นร้อนนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะครับวันนี้ผมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ